ด่านนี้คนทั้งโลกเขาเล่นกันทั้งโลกเขาผ่านมาได้ฉันจะมาติดอยู่คนเดียวไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แล้วสินะที่เราจะได้ต้นไม้ไฟใช่ไหมโอเคตื่นเต้นเอาละเราเข้าไปข้างในเกมกันเลยฉันจะได้ต้นไม้ไฟแล้วใช่ไหมฮ่า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 เย้ในที่สุดก็ได้แล้วมีคนบอกว่าถ้าเกิดเอาตรงนี้แล้วก็สะสมให้ครบ100มันจะได้ปะฮ่าฮ่าฉันได้แล้วทุกคนดีมากไปรับตรงไหนอะนี่หรอนี่หรอนี่หรอตรงนี้หรอว้าวอันล็อกเย้ในที่สุดก็ได้สักทีนะคะคนอื่นอาจจะได้เร็วแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เข้ามารับแล้วแบบไม่ประติดประต่อไงมันก็เลยเริ่มมาที่1ใหม่ตลอดเลยมีตัวนี้นะคะ Celery Stalker นะคะอัปเกรด 1,000 ตัดไปแต่ไม่ค่อยใช้หรอกก็อัพไปงั้นแหละเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันดีกว่าว่าวันนี้จะมีเสื้อผ้าอะไรใหม่มาให้ใส่หรือเปล่าเฮ้ยคอสตูมคอสตูมข้าวโพดซื้อสิจ๊ะฮึบ10เพชรแหมเพชรมันจะแพงแต่ฉันก็ยอมแล้วก็รับของขวัญฟรีด้วยดูสิได้อะไรโอ้เฉยๆอันนี้เฮ้ยอันนี้อัปเกรดได้แล้วโคโคนัทแคนนอนอัปเกรด 1,000 วันนี้อ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนมีคนเชียร์ให้ฉันซื้ออะไรนะซื้อตัวไหนนะอิเล็กทริกพีชูเตอร์ป่ะมีคนบอกว่าถ้าซื้อพาวเวอร์ลิลลี่เนี่ยจะได้แผ่นฟูดใช่ป่ะแต่ว่าได้แค่กี่อันนะได้อันเดียวนี้ไม่คุ้มนะเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงว่าจะมาซื้อหรือเปล่าแคคตัสนี่ก็น่าสนนะโอเคเรายังไม่ซื้ออะไรค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นก่อนถ้าเล่นไม่ไหวค่อยมาซื้อนะคะวันนี้เรามาต่อในด่านที่16ค่ะด่านนี้มีหัวกะโหลกด้วยมันน่าจะปลดล็อกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละโอเคไปกันเลยด่านนี้นะคะเอาตัวรอดจากซอมบี้นะคะ Neon Mixtape Tour แล้วก็เอาตัวรอดโดยที่ไม่มีรอมูเวอร์นะคะโอเคคือห้ามปล่อยหลุดใช่ป่ะแล้วมีคนบอกว่าให้ดูกาแกนทัวเนี่ยว่ามันเนี่ยทำลายทีมันทำลายเยอะนะ2อันเลยป่ะโอ้ยไม่ดีเลยอ่ะทุกคนไม่ดีเลยเนี่ยแตกแล้วอ๋อลืมไปไม่มีรอมูเวอร์นี่ว่ะจบกันเอาใหม่เริ่มต้นมาจะโหดไปถึงไหนพวกเธอคิดว่าฉันไหวเหรอฉันไม่ไหวหรอกนะต่อให้ซื้อแพนยังไงด่านนี้มันก็ไม่มีแพนที่เราซื้อมาอยู่ดีมันบังคับอ่ะไม่ได้ว่ะทุกคนอีกแล้วอ่ะเหมือนเดิมเลยอ่ะตัวข้างบนเหมือนเดิมเลยอ่ะเฮ้ยฉันจะตั้งใจหายใจเข้าลึกๆโอเคด่านนี้คนทั้งโลกเขาเล่นกันคนทั้งโลกเขาผ่านมาได้ฉันจะมาติดอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันจะตั้งใจแพลนที่ได้คนทั้งโลกเขาก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวถอยมาอีกนิดนึงเร่งเวลาด้วยเดี๋ยวนะฉันจะทำอะไรดีวะตรงนี้จะค่อยๆป้องกันทุกคนตรงนี้โอเคไหมอันนี้ฮึบอันนี้เฮ้ยโอเคไหมทุกคนโอเคไหมฮึบเฮ้ยฉันว่ามันเริ่มได้ละแบบนึงนะทุกคนไอตัวนี้แม่งเดี๋ยวให้มันจัดการโอเคเอ้ยใช้ข้าวโพดข้าวโพดดึงไปเลยเดี๋ยวเอ้ยมันจัดการข้าวโพดฉันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยตายแล้วอ้ามันก็ตายง่ายๆเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยสโลว์หน่อยช้าหน่อยใจเย็นๆช้าหน่อยเฮ้ยมันได้อยู่ทุกคนมันได้อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะใช้ข้าวโพดก่อนโอเคเฮ้ยเอาตัวนี้จึ๊กๆๆหน่อยโอเคจึ๊กๆๆๆหน่อยโอเคเดี๋ยวให้มันกินไอ้นี่หน่อยเฮ้ยไม่ได้มันไม่โดนตรงนี้ข้าวโพดเฮ้ยมีกระถิ่นย้อนเวลาทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะย้อนเวลาโอเคย้อนแล้วฮ่าๆๆอ่ะกินดอกไม้ปึ๊บจ้ะใส่ตรงนี้
ได้ไหมข้าวโพดโอ้ยอยากกินเออข้าวโพดข้าวโพดปึ๊บโอเคเดี๋ยวใส่ตรงนี้โอเคเอาตัวนี้จึ๊กๆๆไหมเอ้ยโอเคเฮ้ยผ่านแล้วทุกคนฉันดีใจเอาเดี๋ยวใส่ข้าวโพดอีกรอบนึงนะแป๊บนึงนะยาใส่ข้าวโพดก่อนเอานี้ใกล้ๆเลยเอานี้จึ๊กอีกทีนึงจึ๊กหลังนี่ให้มันติดพิษด้วยเอานี้จึ๊กหลังอีกทีนึงข้าวโพดอีกอันนึงแล้วฉันย้อนเวลาเฉยๆไม่มีอะไรทำย้อนเวลาเล่นโอเคนี่เอาใส่ตรงนี้นะคะมันเหลืออยู่เลนนี้ให้มันกินดอกไม้พีชไปจะได้ติดสโลใส่ข้าวโพดไปเออโอเคเอานี้จึ๊กหลังหน่อยโอเคเอานี้ไว้ตรงนี้ข้างล่างจะได้โดนดาเมจด้วยเรียบร้อยค่ะเอานี้จึ๊กหลังอีกจึ๊กหน้าได้ไหมจึ๊กหน้าไม่ได้จึ๊กหน้าจึ๊กหลังโอเคฉันนึกว่าด่านนี้มันจะยากกว่านี้ฉันพูดอะไรฉันมันก็ยากนี่หว่ายังไม่ตายอีกเหรอทำไมมันถึงจังวะเอาข้าวโพดไปอีกชั้นนึงโอเคยังไม่ตายอีกเหรอเอามาดินี่นี่ลุมแล้วนะดาเมจโคตรลุมเลยอย่านะเดี๋ยวฉันใช้พลังพิเศษแผ่นฟูดวับเออตายแล้วในที่สุดฉันก็ผ่านได้เหมือนคนทั้งโลกแล้วเย้เอ๊ะเฮ้ยได้สปอร์ชรูมได้มาใหม่เดี๋ยวเราไปรับของกันแล้วก็เมื่อกี้ได้อะไรอ่ะได้กระเทียมด้วยเหรอเอ้ามันไม่ได้รับของมันแค่ได้การ์ดมาเฉยๆแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกโอเคงั้นก็รอต่อเลยรอก่อนนะคะรอก่อนต่อไปเราไปด่าน17กันค่ะด่านนี้ถ้าเกิดชนะจะได้กระเทียมมาใช่ไหมไปด่านนี้มีซอมบี้มาใหม่ใช่ไหมคือซอมบี้ตัวที่มันเป็นเสื้อแดงนี้ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่รู้นะคะว่าเอฟเฟกต์ของมันเป็นอะไรนะคะระหว่างนี้เรามาเลือกต้นไม้กันนะคะทุกคนรอบนี้นะคะเราจะใช้ไอ้ต้นไม้ต้นนี้นะคะที่เราได้มาชื่อทอดวูดใช่ไหมเออโอเคทุกคนเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาพีรีพิเตอร์ไปด้วยนะคะแล้วก็เอาตัวทอดวูดไปด้วยนะคะตัวต้นไม้ไฟนะคะแล้วก็มีแม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะอันเนี้ยตัวย้อนเวลานะคะตัวเงินแล้วก็ตัวดอกไม้ตรงนี้ค่ะดอกไม้ที่มันทุ่มใส่หัวปั๊บ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 โอเคค่ะไปกันเลยก่อนอื่นหาเงินก่อนแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากนั้นเราก็จะปลูกดอกไม้กันดอกไม้เราเปลี่ยนมาเริ่มปลูกแถวนี้นะคะเพราะมีคนบอกว่าแถวหลังสุดนะคะให้วางพวกโจมตีเอาไว้โอเคดอกไม้ทานตะวันมีคนบอกว่าทำไมไม่ใช้เห็ดมันได้เยอะกว่าแต่ว่าอันนี้มันได้2อันมันตกเห็ดเนี่ยคือเลเวล3มันได้ประมาณ75ใช่ป่ะแต่อันนี้มันออกมาที2อันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันได้100อ่ะทุกคนอันนี้มันดีกว่าไม่ใช่เหรอโอเคเราลองใช้ไอ้ตัวนี้ดูนะคะไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะเอาตรงไหนเอางี้นะดูดิเวิร์กเปล่าเวิร์กเปล่าอันนี้แม่เหล็กอีกโอเคเฮ้ยเราจะใช้สเต็ปนี้ทุกคนสเต็ปนี้ใจเย็นๆเฮ้ยเมื่อกี้มันจะได้แผ่นฟูดใช่ป่ะฉันจะเอามันไม่ใช่หัวแม่เหล็กนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงฉันยังไม่พร้อมแป๊บนึงโอ้ทุกคนเอาไงดีวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงเฮ้ยข้างล่างแถวนี้น่าจะไม่ได้แน่ๆเลยอะแถวบนก็โอเคไหวปะวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันถีบซอมบี้ด้วยกันเองมาเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนจัดการนี้ก่อนแป๊บนึงดูดหัวก่อนโอเคใส่ทอดหูตรงนี้โอเคเฮ้ยมันถีบซอมบี้มาว่ะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยแม่งถีบซอมบี้มาข้างหน้าฮาดีว่ะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะโอเคเฮ้ยข้างล่างเลี้ยงไม่สวยเดี๋ยวมีตังค์แล้วจะถอนแป๊บนึงรอเงินก่อนแป๊บนึง
ปึ๊บอันนี้มาอีกโอเคเอาตังค์อีกอ่ะใส่แม่เหล็กเข้าไปทำไมแม่เหล็กไม่ทำงานเลยวะโอเคเฮ้ยสวยเปล่าทุกคนอ้าวจะชนะแล้วนี่เย้ได้กระเทียมเอ้ยสายนี้มาสายนี้มาสายพีชูเตอร์กับทอนวูดมาปกติเล่นภาคหนึ่งก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากภาคนี้กว่าจะได้ตัวทอนวูดมานี่โอ้โหต้องล็อกอิน7วันอะเอ้ยวันนี้เรายังไม่ได้แวะไปดูกระถางต้นไม้เลยได้ตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวปลูกต้นไม้เพิ่มอีก3ต้นดูกันว่าได้ต้นอะไรอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มาทุกคนอิเล็กทริกมานี่ให้พึ่งช่วยเลยจัดการเลยดีเอาไว้ช่วยตอนเลทเกมน่าจะดีเอาละค่ะด่านสุดท้ายของวันนี้นะคะอ่ะเฮ้ยอ๋อมันไม่ต้องไปถึงหน้าตรงนั้นมันสามารถอัปเกรดจากตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเออแล้วก็อัปเกรดตรงนี้ไปเลยอ๋อด่านนี้คือเขามีกระเทียมมาให้เลยเขาบังคับมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดต้นไม้แป๊บหนึ่งนะเอาละทุกคนเราก็มาสายทอดวูดกับพีรีพีเตอร์กันนะคะแล้วก็เอาระเบิดมาด้วยเพื่อมาจัดการไอ้พวกสเก็ตนี่อ่ะก่อนอื่นนะคะรับเงินก่อนค่ะด่วนๆแล้วยังไงระหว่างที่รออันนี้ใส่ไปก่อนสักอันหนึ่งโอเคโอเคอันนี้ใส่ระเบิดข้างบนนะโอเคใส่รีพีเตอร์โอเคเร่งเวลานิดนึงค่ะปึ๊บเฮ้ยยังไงดีเนี่ยยังไงดีใส่อันนี้โอเคใส่อันนี้โอเคใส่ตรงนี้โอเคใจเย็นๆหลังจากนั้นฉันก็เริ่มทอดวูดเฮ้ยเฮ้ยฉันมีไอ้นี่แหละฉันมีอันนี้แหละฉันกระชากหัวมาให้หมดเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอข้างหลังเผื่อมันมีอะไรมาเอาไงดีกระชากหัวนี่ก่อนปึ๊บใส่นี่เก็บเงินตรงนี้ใส่ตรงนี้โอเคอ่ะเงินนี้มาโอ้แล้วก็รีบใส่ทอดหูตรงนี้โอเคเอาล่ะเพลงใหม่มาเพลงใหม่มาแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะทุกคนนะมันมีตัวเตะมาฉันกำลังสะสมอยู่แป๊บนึงทุกคนใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆฮึบไม่ข้างบนไม่ฉันทำอะไรเนี่ยลูกมันเตะมาอ๋อมันจะเป็นไฟสีนี้โอเคอ่ะทุกคนเราปล่อยแตกไหมเราไม่ต้องปล่อยแตกก็ได้นึกว่าแตกแล้วนะอันเนี้ยโอเคแล้วเราก็เอาแม่เหล็กนี่แม่เหล็กมาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวจะวางตรงนี้นะคะทุกแถวเลยทานตะวันก็อย่าลืมอ่ะโอเคเฮ้ยสวยงามอ่ะด่านนี้ฉันชอบด่านนี้โอเคเดี๋ยวดูดหัวไปอะดูดโอเคเอาชนะแล้วหรอโอ้ยง่ายหลังๆทำไมมันง่ายจังวะอ๋อจะพูดว่าง่ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราได้ต้นไม้นี้มาไงเออคนอื่นเขาอาจจะยังไม่ได้ก็แบบเราก็เป็นไปได้โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปใหม่คลิปหน้านะคะพัดหน้าจ้าบ๊ายบาย